สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนนะครับในวิชาสถานภาษาอังกฤษสถานประกอบการนะครับในคาแปกเนาะซึ่งเปิดมาเราก็เจอเป็นแบบโควิดนะครับซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้นะครับก็จะเปิดกว้างนะครับถ้าจางเร็วไปหรือช้าไปนักเรียนสามารถลดสปีดและเพิ่มสปีดได้นะครับจดตรงไหนไม่ทันสามารถกดพอยส์กดหยุดนะครับแล้วก็จดได้เนาะตามไม่ทันก็อาจจะย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ ความเร็วความช้าขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเนาะท้ายแบบทดสอบตรงนี้นะครับก็จะมีแบบสอบถามให้ยังไงก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับมาทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับในตัวแรกนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนจากตัวบทสนทนาตัวนี้นะครับบทนี้นะครับมีชื่อว่า at reception at reception นะครับ reception นะครับตรงนี้คือจุดนะครับเวลาเข้าไปที่ทำงานบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีจุด reception นะครับก็คือจุดต้อนรับนั่นเองนะครับจุดต้อนรับนะครับโดยการต้อนรับเนี่ยการต้อนรับแขกนะครับก็จะต้องมีการกล่าวทักทายนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในเนื้อหานี้นะครับ Greeting visitors นะครับ Greeting นะครับหมายถึงการทักทายนะครับส่วน visitor นะครับมันมาจากคาว่า visit นะครับ visit นะครับแปลว่าเยี่ยมชมนะครับดังนั้นคำว่า visitor นะครับจึงมีความหมายเท่ากับคำว,ว่า ผู้มาเยือนนั่นเองนะครับผู้มาเยือนนะครับผู้มาเที่ยวหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของการกล่าวทักทายนะครับเนาะแบบสุภาพนะครับถัดมานะครับส่วนถัดมานะครับที่อยู่ในบทนี้นะครับก็คือตัวของ asking someone name นะครับวิธีการถามชื่อนะครับนนอกจาก what's your name เนี่ยมันมีการถามชื่อแบบไหนได้บ้างและสุดท้ายนะครับ completing a form ซึ่งคำว่า complete นะครับขออภัยคำว่า complete เนี่ยนะครับมาจากคำว่า Comp ถีพิ i n g นะครับขออภยัยมาจากคาว่า complete นะครับซึ่งมีความหมายนะครับ1ก็คือสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับหรือถ้าเป็นคำกริยานะครับก็จะหมายถึงการทำให้สมบรูณ์นะครับทำให้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คาว่า complete เนี่ยในบางบริบทเนาะมันก็จะเหมาะกับคำว่ากรอกข้อมูลนั่นเองเพราะว่า from เนี่ยมันเป็น แบบฟอร์อรมถูกไหมฮะก็จะมีหัวข้อไว้ให้แล้วก็จะมีช่องว่างให้เราเติมลงไปถูกไหมครับดังนั้น completing of f ฟอรเนี่ยก็คือเป็นการกรอกข้อมูลนะครับทำให้แบบฟอร์มนั้นมันสมบูรณ์นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆนะครับที่เราจะเรียนนะครับในคาบนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยนะครับบทสนทนานะครับลองดูในรูปครับเรียนมีคนทั้งหมดกี่คนเอ่ย มีทั้งหมด3คนนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่า3คนนั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างน,นะครับเรนสามารถสังเกตได้จากนี่ชื่อด้านหน้าบทสนทนานี้นะครับคนแรกจะเป็นซอลลี่นะครับคิดว่าในเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ่ยซอลลี่ซอลลี่จริงแล้วเนี่ยเป็นชื่อเล่นก็ได้นะครับถ้าเป็นชื่อเล่นเนี่ยก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแต่ส่วนใหญ่ ด้วยสตอริโอไทป์ของเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าซอลลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับและถูกต้องนะครับซอลลี่ในบทสนทนานี้คือผู้หญิงนะครับอ่าหรือเราอาจจะดูจากประโยคแรกของเขา good morning how can I help you นะครับก็เป็นการกล่าวทักทายของพนักงานต้อนรับและดูโพซิชันของเขานะครับดูตำแหน่งที่นั่งของเขาเขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หลังเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของพนักงานต้อนรับอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็ยังมีผู้ชายนะครับสองคนคนแรกนะครับชื่อจอห์นนะครับอ่าเป็นมีอายุหน่อยนะครับอีกคนนึงนะครับชื่อพอลนะครับอ่าเป็นคนใส่แว่นคนนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนนะครับฟังบทสนทนานี้นะครับและตอบคําถามของอาจารย์นะครับว่าเดี๋ยวจะมีคําถามถามนักเรียนนะครับและให้เรียนตอบ คำถามนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะครับก็จะมีคําศัพท์นะครับที่จะสอนนักเรียนก่อนนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนานี้มากขึ้นนะครับมาประโยคคำถามแรกนะครับก็คือ can I have your names please ปกติแล้วคาว่า have นะครับนะคาว่า have ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ย Have, I have a c o i I have a pen, I have an apple พวกนี้เนาะ have เนี่ยปกติแปลว่ามีนะครับดังนั้น Can I have your name ถ้าเกิดเราแปลแบบแปลไทยแบบตรงตัวเลยถูกไหมขอฉันฉันสามารถมีชื่อคุณได้ไหมอ่าสัญชาสามารถมีชื่อคุณได้ไหมนะครับดังนั้นถ้าเกิดแปลให้มันเหมาะสมนิดนึงนะครับ Can I have your name ทักเรียนลองเดาซิว่าจะแปลว่าอะไร yeah. ถ้า ยังเดาไม่ได้นะครับลองมาดูสิ่งที่จอห์ตอบซอลลี่เป็นคนถามดูไหมครับ Can I have your name please สิ่งที่จอห์ตอบจอห์ John ตอบว่า Yes it's John Carter and Paul Logger ดังนั้นสิ่งที่ซอลลี่ต้องการจากจอห์คืออะไรครับ John Carter and Paul l o g e r เป็นชื่อของผู้มาเยือนถูกไหมนะทั้งสองคนนะครับดังนั้น Can I have your name นะครับมีความมีนะครับมีความหมายหลัหกๆก็คือ ขอทราบชื่อนะครับของคุณได้ไหมดังนั้นนะครับวลีนะครับวลีคำว่า can I have นะครับจะมีความหมายเท่ากับขอขอนะครับเอาไปใช้จีบสาวได้นะครับยกตัวอย่างเช่น can I have your oops ID. line id อ่าก็คือไงเอย่ย yeah, <c oughs> can I have your line id สามารถไปจีบบ่าก็ได้นะครับสำหรับผู้หญิงเนาะ can I have your line id ขอ line id คุณหน่อยได้ไหมนะครับแบบสุภาพเนาะ can I have your phone หมายเลขขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ Can I have your IG account นะีอันนี้สามารถไปใช้ได้เลยนะครับแลกเบอร์แลกเบอร์โทรศัพท์แก ID ลแก ID ไลน์แลก IG account กันนะครับซึ่งทงจริงก็ t นะิ k t o k เนาะปัจจุบันนะครับแต่ว่าจารย์ไม่เล่นเลยไม่รู้ว่าเขาใช้ใช้คำว่าอะไร Tik t o k account นะจะได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดแล้วไม่ใช้คำนี้นะครับเราสามารถถามได้ว่านะครับ what's your, นะ what your name นะครับ what's your name นะครับหรืออาจจะเป็น can I ask w h a t your name is แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการสอบถามนะครับข้อมูลต่างๆเนาะ what's your ID line นี้ก็ได้ c a ใน ask What your ID line is นะครับอันนี้ก็อาจจะจดลงไปนะครับในในส่วนของตัวเองนะครับเพื่อทำความเข้าใจเนาะเพิ่มเติมได้นะโอเคใครจะจดนะครับกด pause แล้วจดได้เลยใครที่ไม่จดนะครับมา ไปต่อกันเลยนะครับถัดมานะครับตัวนี้ Can you complete these security forms, please? ในที่บอกนะครับ complete เมื่อกี้แปลว่าเติม erm หรือกรอกใช่ไหมฮะทำให้ฟอร์มมันสมบูรณ์นะครับซึ่งคำว่า security นะครับก็คือรักษาความปลอดภัย ก็อาจจะเป็นเวลาเราไปเข้าไปบริษัทอื่นอย่างนี้เนาะเขาก็จะอาจจะมีฟอร์มให้เรากรอกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของคุณนะครับว่าอ่าคุณมาดูงานตรงนี้จริงนะคุณมาจากบริษัทนี้จริงคุณเอ่อไม่ได้เป็นคนมิจฉาชีพนะครับเนาะ,นะก็จะต้องกรอกข้อมูลเหล่านี้นะครับเ,เพื่อเข้าไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับ จริงๆแล้วเวลาเราไปโรงเรียนอื่นๆเนาะก็อาจจะได้มีฟอร์มเหล่านี้ให้กรอกนะครับเพียงแต่ว่าวิทยาลัยเราเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างยากนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวิทยาลัยเปิดนะครับเราก็ส่วนตรงนี้ก็อาจจะจะไม่ได้มีให้เห็นมากนักนะครับเ่คำถัดมานะครับคำนี้ bandage นะครับอ่า bandage bandage คืออะไรอ่า bandage นะครับคือสิ่งนี้ก็คือป้ายนั่นเองนะครับอาจจะไม่ไ้ลักษณะของป้ายหรือเข็มกลัดนะครับที่จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมาดูบริบทนะครับ thank you ขอบคุณมาก please wear t h e s e visitor's bandage นะครับอ่าคำว่า wear ตัวนี้นะครับมีความหมายว่าสวมใส่นะครับ สวมใส่หรืออาจจะหมายถึงการติดแผ่นป้ายนะครับติดป้ายเนาะในบางกรณีนะครับอาจจะมีความหมายแบบนี้ได้นะครับก็คือร่มกวนสวมใส่ visitor bandage หน่อยนะครับป้ายของผู้มาเยือนหน,นอ่อยเนาะเวลาเราไปโรงงานต่างๆนะครับเราต้องใส่เพื่อให้คนอื่นได้ทราบว่าคนนี้ผ่านการตรวจสอบผ่านด่านรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ผ่าน e c e t t i o n มาแล้วไม่ได้แอบเข้ามาในโรงงานของเรานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่แสดงตัวตนว่าเราเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับอาจจะมาหาคนในที่ในโรงงานนั้นหรืออาจจะมาติดต่อทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ visitor bandage นะครับถัดมานะครับ in the moment นะครับอันนี้ไม่ได้ยากมากนักเนาะ ลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเราบอกว่ารอสักครู่ลอยพูดยังไง Wait a moment, right? So this is a little bit similar to that one. In a moment is mean soon. <Yeah. S 1> it will happen in the next minutes นะครับก็คือ uh, สักครู่นะครับอ่าเนอะ ทำไมถึง for a while นะครับเนาะ for a while นะครับก็คือสักครู่นะครับหรือสักพักก็ได้นะครับสำหรับคำว่าเอา in the moment นะครับ,นะรบจดได้นะครับถัดมานี่ครับ please have a seat uh, please have a seat เหมือนเดิมนะครับ have ก็คือมีถูกไหมแต่ว่า a seat นะครับเขาจะ seat s a s e a t นะครับมีความหมายว่าที่นั่งน please have a seat นะครับก็คืออ่ามีที่นั่งได้เลยก็คืออะไรครับเชิญนั่งนั่นเองนะครับแบบสุภาพเนาะประโยคนี้จะมีความหมายว่าเชิญนั่งนะครับ ชิญนั่งนะครับอันนี้แบบสุภาพมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยประโยคถ้าจะสุภาพนะครับก็คือเติมคำว่า please ตัวนี้ลงไปก็จะสุภาพหมดเลยนะครับนอกจากคาว่า have a seat นะครับเราสามารถใช้คำนี้ก็ได้นะครับ take a seat แต่ว่าจะเขาเรียกอะไรจะจะดูไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคำว่า Take a seat นะครับแต่ถ้าให้สุภาพจริงๆควรจะใช้คำว่า Have a seat ทีนี้ก็ได้คำศัพท์นะครับบางคำแล้วเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับแล้วตอบคำถามกันคำถามที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนพยายามฟังนะครับมาให้ได้ก็คือคำถามนี้ครับผม Why Paul and John come here ทำไม uh, okay, so? I want you to listen to the dialogue and then answer this question. Why Paul and John come here? Uh, okay, if you're ready, let's start. Good morning. How can I help you? Good morning. We're here to see Diane Kennedy at 10 o'clock. Can I have your names, please? Yes, it's John Carter and Paul Rogers from Australian Power Utilities. Here's my business card. Thank you. I'll just call Miss Kennedy. Thank you. And can you complete these security forms, please? Of course. Excuse me, can I have a pen? Here you are. Diane, I have Mr. Rogers and Mr. Carter in reception for you. Right. Thank you. Thank you. Please, could you wear these visitors' badges? Someone will come down to get you in a moment. Please, have a seat. Thanks. Okay. ก็เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างพอได้ไหมเลยหลังจากที่ฟังแล้วนะครับตอบได้ไหม Why do Paul and John come here? Why do they come here? ครับถ้าไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังอีกหนึ่งรอบนะครับโดยรอบนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดตัวของสคริปต์ให้ดูด้วยนะครับนักเรียนจะสามารถ get along with the dialogue งรังเรียนจะได้สามารถนะครับฟังไปด้วยแล้วก็ดูประโยคไปด้วยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยได้เหมือนดูซับไตเติลนะครับโอเ okay. ค let's start in three two one อขออภัยครับ Good morning how can I help you Good morning we're here to see Diane Kennedy at 10 o'clock Can I have your names, please? Yes, it's John Carter and Paul Rogers from Australian Power Utilities. Here's my business card. Thank you. I'll just call Miss Kennedy. Thank you. And can you complete these security forms, please? Of course. Excuse me, can I have a pen? Here you are. Diane, I have Mr. Rogers and Mr. Carter in reception for you. Right. Thank you. Thank you. Please, could you wear these visitors' badges? Someone will come down to get you in a moment. Please, have a seat. Thanks. Okay. So, for this. question what is its answer why do they come here the answer is they are here to see Diane Kennedy อ่าก็คือพวกเขามาที่นี่เพื่อจะมาพบเจอกับคนที่ชื่อ Diane Kennedy นั่นเองนะครับตรงที่ที่อาจารย์ได้ทำการไฮไลท์ไว้เลยนะครับมาทีนี้นะครับเดี๋ยว เราจะมาดูด้วยกันนะครับเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับทำความเข้าใจไปพร้อมกันเนาะทีละประโยคเลยนะครับ Good morning. Good morning How you? can I help you? Good morning. ลองมาดูนะครับในส่วนของพนักงานต้อนรับนะครับ sorry นะครับเวลาเขาเจอแขกมาเขาจะใช้คำว่า good morning นะครับแน่นอนเป็นประโยคทักทายคลาสสิกถูกไหมฮะและเป็นประโยคที่เป็นทางการมากๆ, <c oughs> ๆนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราจะทักทาย อย่างเป็นทางการนะครับเราก็ใช้วลีเหล่านี้ good morning good afternoon แล้วก็ good evening นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวฟอร์มให้นักเรียนเห็นนะครับทีนี้หลังจากที่เขาพูดนะครับเวลาเราทักทายแขกเราจะสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนบ่ายแค่นั้นไหมครับเวลาเราจะทักทายแขกหรือลูกค้าของเราที่คนที่เราต้องไปบริการเนี่ยเราก็จะต้องมีถามต่อด้วยใช่ไหมครับว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่นะฮะมีอะไรช่วยหรือไม่นะครับซึ่ง ประโยคนั้นก็คือประโยคนี้เอ,เองนะครับ How can I help you นะครับ How can I help you uh, Repeat after me พูดตามนะครับ How can I help you One more time Can I help you? How can I help you How can I help you How can I help you อ่ะก็เป็นประโยคที่ซอล,ลี่พูดนะครับอ่าและดูจอตอบรับนะครับก็จะเป็น good morning ตอบนะครับอ่ะที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังดูเนาะ we're here to see diane kennedy at 10 o'clock ขน,นี้ก็จะเป็นนะครับคำตอบเมื่อกี้นะครับ we are here to see diane kennedy at 10 o'clock ก็คือเรามาที่นี่เพื่อที่จะพบกับคุณจายแอนแคเนดีตอนเวลา10นาฬิกาสิ่งที่ซอลลี่พูดต่อพอพูดว่าไงเอ่ย i t o'clock.Can I have your names, please?Can uh, I have your name, please? เป็นอย่างที่บอกไปนะครับเป็นประโยคที่ขออะไรเอ่ยขอชื่อถูกไหมฮะ Yes, it's John Carter and Paul Rogers from Australian Power Utilities.Here's my business card. ่จอห์นหลังจากที่ขอชื่อแน่นอนนะครับก็ไม่ได้เป็นพิชาชีพถูกไหมเขาถามมาแล้วก็ต้องให้ชื่อเขาไปนะครับจอห์นก็ตอบ Yes it's John Carter and Paul Ro Rogers from Austrian a l Power Utilities ก็เป็นใช่สองคนนี้นะครับมาจากเนาะ from ก็คือมาจากถูกไหมฮะมาจาก Austrian a l Power Utilities นะครับก็ Power นะครับหมายถึงโรงไฟฟ้านะครับเนาะหมายถึงพลังงานไฟฟ้านะก็อาจจะหมายถึงว่าเขามาจากบริษัทที่ชื่อว่า Australian Power Utilities นั่นเอง Here here's my business card นะครับนะแล้วลองดูนะครับว่า business card ที่เขาหมายถึงมันคืออะไร Thank you อพยาพอจะเดาได้ไหมครับว่า business card คืออะไรเป็นบัตรเล็ก ที่นักธุรกิจมักจะมีเพราะมันใช้คำ business ถูกไหมคืออะไรมีใครเดาได้ไหมโอเคนะครับมาเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เรียนคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับ business card นะครับก็คือนามบัตรนั่นเอง uh, business card คือนามบัตรนั่นเองนะครับ แล้วก็ไดแอนรับมานะครับก็ต้อง say thank you I'll just call Miss Kennedy thank you and can you complete these security forms please อ่านะครับก็รับบัดมาแล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเนาะให้กับ Miss Kennedy รับทราบนะครับนะแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้หน่อยนะ of course excuse me can I have a pen เป็นกันนะครับเห็นไหมแค่ใน h a v e a p e n นะครับคืออะไรครับขอถูกไหมครับขอปากกาหน่อยได้ไหมไม่มีปากกานะครับพอลก็บอกเนาะ excuse me นะครับ excuse me นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนาะเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะรวมประมาณขออภัยนะครับขอปากกาหน่อยได้ไหมอ่าโทษนะครับขอรบกวนขอปากกาหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับ ก็จะดีที่สุดนะครับการที่เราใช้ Excuse me ก่อนนะครับ Excuse me Can I have a pen Excuse me uh, Can I have a way to go through นะครับประมาณนี้ขอทางเดินหน่อยก็จะใช้ว่า Excuse me นะครับเราไม่ใช้ Sorry Sorry จะใช้กรณีที่ขอโทษจากสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปหรือที่เรารู้สึกผิดนะครับโอเคเนาะ มาก็นะครับหลังจากที่พขอ Can I have a pen นะครับสิ่งที่ Sorry ทำก็คือยื่นประกาให้พร้อมบอกว่า Here you are นะครับ Diane I have Mr Rogers and Mr Carter in reception for you right thank you อ,อ่ะนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ พอยื่นประกาศเสร็จนะครับอย่างที่ซารีพูดเมื่อกี้ว่า I just call, I will call Miss Kennedy หล่อนก็ได้โทรไปนะครับก็บอกว่า I have Mr. George, uh, Mr. Rogers and Mr. Carter in reception ก็คือตอนนี้มีคุณโรเจอร์แล้วก็คุณคาร์เตอร์มาพบคุณที่ reception แล้วก็ตอบว่า right right นะครับไม่ได้แปลว่าขวาเสมอไปนะครับ right นะครับแปลว่าใช่ได้ด้วยนะ Right นะครับสามารถแปลว่าใช่ค่ะออใช่เลยก็ได้นะถูกเพลงนะครับถูกนะครับถูกต้อง Right นะครับคำว่าคำว่า Right นะครับไม่ได้แปลว่าขวาเสมอไปนะครับออโอเคนะ แล k you แล้วก็วางไปนะครับหลังจากนั้นซอรีเอ่อลลี่นะครับก็ได้ทำการแจ้งนะครับข้อความให้กับทางจอห์นกับพอลรับทราบต่อนะ Thank you please could you wear these visitors badges someone will come down to get you in a moment please have a seat thanks okay อ่านะครับก่อนจะจากกันเนาะเขาบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งมิสมิสแคนเนดี้ให้ทราบแล้วนะครับก็รบกวนนะครับถ้าเกิดจะมาเข้าไปในบริษัทเนี่ยก็ให้สวมใส่นะครับ visitor bandage นะครับจากนั้นนะครับไปรอตรงนู้นเนาะเดี๋ยวจะมีคนลงมารับนะครับอืมก็จะมีอาจจะเป็นเลขาของมิสแคนเนดี้ก็ได้นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับมา ทีนี้มาถึงแบบฝึกหัดถัดไปนะครับซึ่งอันนี้นักเรียนต้องเขียนลงในสมุดเลยนะครับก็เขียนเลยนะครับ watch again นะครับ are the sentences true or false เขียนโจทย์ไปเนาะแล้วก็เขียนเลยนะครับหนึ่ง John and Paul work at Lewis Engineering สอง Diane knows john coming and Paul are coming to see her นะครับข้อ3นะครั o แ n and Paul will have to wear bandages เ mm ้ย hmm. สนะี่ 4, นะครับ Jo ย n and Paul will have to wait a long time for Diane ก็ให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์ลงไปด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวจะเล่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้แลวนะครับครั้งนี้นะครับ สามารถอ่านไปด้วยได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ทานยังไงสามารถกดพอยส์แล้วอ่านตัวบทสนทนาแล้วตอบคําถามได้เลยนะครับเนาะลองมาดูซิว่าประโยคที่1นเนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับวิวที่2มันถูกหรือผิดนะครับและประโยคที่3เนี่ยมันถูกหรือผิดนะโอเคจนถึงข้อที่4นะครับมาเดี๋ยวจะฟังเป็นรอบสุดท้ายนะครับ Good morning. How can I help you? Good morning. We're here to see Diane Kennedy at 10 o'clock. Can I have your names, please? Yes, it's John Carter and Paul Rogers from Australian Power Utilities. Here's my business card. Thank you. I'll just call Miss Kennedy. Thank you. And can you complete these security forms, please? Of course. Excuse me, can I have a pen? Here you are. Diane, I have Mr. Rogers and Mr. Carter in reception for you. Right. Thank you. Thank you. Please, could you wear these visitors' badges? Someone will come down to get you in a moment. Please, have a seat. Thanks. Okay. Okay. ใครที่ยังโจดไม่เสร็จนะครับหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับสามารถกดพอสเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบได้เลยนะครับโอเคเนาะส่วนนะครับใครที่โจดเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบด้วยกันนะครับอันแรกนะครับ join and p u u l work at Lewis Engineering True or False ถูกหรือผิดครับที่เขาว่าจอห์นและพอลเนี่ยทำงานที่ Lewis Engineering บริษัทวิศวะกรรม Louis นะครับคำตอบในข้อนี้นะครับคือ False นะครับเนื่องจากนะครับคำตอบที่แท้จริงคืออะไรครับสองคนนี้ทำงานที่ไหนเอ่ย Austrian Power Utilities นั่นเอง ดังนั้นข้อที่1จึงผิดนะครับถัดมาข้อที่สองนะครับ Dan knows John and Paul are coming to see her Dan ทราบหรือเปล่าว่า j อห n และ Paul จะมาพบหล่อนในวันนี้คำตอบนะครับดูจากบทสนทนาต่างๆแล้วรู้ทราบหรือไม่ทราบครับถ้าทราบก็ต้องเป็น true นั่นเองนะครับเนาะถ้าทราบก็ต้องเป็น true นะครับก็เท่าที่ดู process ต่างๆนะครับก็คือเขาเขาไม่ได้คุยกันลเยอะนะโดยเฉพาะในจุดนี้นะครับในจุดนี้พอเขาโทรไปคุยกับได a n นใช่ไหมครับ sorry โทรไปแล้วเขาบอกว่า right ่าใช่ทอ,อ,อยจะาถามว่าเออมาจากโรงไฟฟ้า โรงงาน a u s t r a l i a n Power u t i l i t y ิีหรือเปล่าใช่แล้วก็ thank you แค่นั้นเลยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวให้คนไปนรับประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาเลยไม่ถามเยอะแต่กลับกันถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่า2คนนี้จะมาเนี่ยเขาคงถามว่าเป็นใครมาจากไหนมาทําไมนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ถามเยอะแสดงว่าเขาน่าจะคุยนอยู่แล้วนะครับทั้ง3คนนี้ถัดมานะครับ Paul and John will have to wear bandage แนละก็ พอลกับจอหเนี่ยที่มาเยี่ยมเยียนนะครับเนาะจำเป็นที่จะต้องใส่ visitor bandage หรือเปล่าแน่นอนนะครับคำตอบคือ true นะครับ they have to wear it. to wear it. they have to wear นะครับก็อยู่ในท่อนสุดท้ายของ s าวลีนะครับและสุดท้ายนะครับ Paul and john and paul will have to wait a long time for diane ก็ false นะครับเนื่องจากว่า Please take have a seat นะครับไม่พอองบอกว่า in a moment ก็คืออีกครู่หนึ่งนะครับก็จะมีคนมารับเนาะดังนั้นก็จะส่งให้ข้อที่4เนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองนะครับ,นะค,รบคิดว่าเรียนได้ถูกหมดนะครับนะโอเคทีนี้นะครับเราจะมาสรุปนะครับเนาะประเด็นนะครับว่า มีนะครับประโยคไหนที่เราควรจะทราบบ้างนะครับมาดูอันแรกนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้เป็น greeting นะครับที่บอกไปเนาะ Good morning Good afternoon Good, afternoon, good evening Repeat after me พูดตามนะครับ Good morning Good morning ต้องมีตัว R ด้วยนะครับ One more time นะครับ Good morning Good morning. Next นะครับ Listen นะครับลองฟังก่อนเนาะ Afternoon. Afternoon. Repeat after me พูดตามนะครับ Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. และอันสุดท้ายนะครับ Evening. Evening, okay, repeat after me พูดตามนะครับ Good evening, Good evening, Good evening เยี่ยมนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งเราไปเมื่อกี้แล้วนะครับได้บอกเราไปแล้วว่า Good แล้วตามด้วย morning, afternoon และ evening เนี่ยก็จะเป็นการ กล่าวทักทายนะครับตอนเช้าตอนบ่ายและตอนเย็นตามลำดับนะครับอันนี้อาจจะขึ้นหน้าใหม่นะครับจดไป Key Phrases นะครับข้อที่1 Good Morning Good Afternoon นะครับมีความหมายว่ายังไงนะครับถัดมานะครับคำนี้ How can I help you Repeat อีกสัก2ครั้งแล้วกันนะครับ Repeat after me พูดตาม How can I help you How can I help you? You ก็มีความหมายว่าไงเอ่ยจำได้ไหมมีความหมายว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม่นั่นเองนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือไม่นะครับ How can I help you นะครับ Next นะครับ Can I have no Can I have your name please นะครับก็รบกวนขอทราบชื่อนะครับรบกวนขอนั่นขอนี่นะครับทีนี้ คำว่า please นะครับอย่างที่บอกพอเราเติม please ไปปุ๊บจะทําให้ประโยคนั้นมีความเป็นทางการมากขึ้นมีความสุภาพมากขึ้นนะครับขออภัยไม่ไม่ทางการนะครับแต่ว่าสุภาพ polite นะครับมีความสุภาพมากขึ้นนะครับถัดมานะครับคำนี้คำที่อาจารย์จะให้เป็นพระเอกนะครับคือคำว่า call c a l l call Repeat after me พูดตามนะครับอย่าลืมวอย่าลืมเอาลิ้นขึ้นไปแตะเพดานบนนะครับตัว L นะครับ Repeat after me พูดตามนะครับ Call 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 ้วยคำว่า call นะครับเราอาจจะคุ้นชินเนาะ call line นะครับเนาะ call messenger นะครับ video call นะครับ ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าโทรถูกไหมครแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะมีโทรศัพท์ให้เราใช้ทุกวันนี้เค้าก็ถูกใช้นะครับแต่จะใช้ในการใช้เสียงนะครับ call call นะครับก็คือการเรียกน,นั่นเองการเอิญน,นะครับเอิญหากาันพวกนี้เนาะด้วยด้วยปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโทรศัพท์เข้ามา v ว r b เคาว่า call เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นการโทรติดต่อกันนั่นเองนะครับแต่ว่า โดยทั่วไปแล้วคาว่า call มันแปลว่าเรียกได้ด้วยนะซึ่งมักจะใช้มากกว่าคาว่าโทรอีกด้สาไปนะครับอาจจะจดเพิ่มเติมในจุดนี้นะครับถัดมานะครับ can you complete t h i s f o r m these forms please นะครับอย่างที่แจ้งไปตอนบทสนทนาแล้วนะครับก็คือรบกวนนะครับช่วยกรอกแบบฟอร์มหน่อยนะครับเนื่องจากคำา,า complete นะครับแปลว่าสมบูรณ์หรือทำให้สมบูรณ์นะครับ เนาะโดยถ้าเกิดจะทำให้ฟอร์มเหล่านั้นสมบูรณ์ก็คือเติมข้อมูลของตัวเองลงไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับ please could you wear these bandage these bandages นะครับก็รบกวนแหวนป้ายหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องจดเนาะ สุดท้ายนะครับมาดูตรงนี้ please have a seat นะครับก็คือเชิญนั่งรอตรงนั้นได้เลยนะครับ a seat หมายถึงที่นั่งนะครับอ่ะกด pause แล้วจดลงไปครับผมใครที่จดเสร็จแล้วนะครับลุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับผม อุ๊บส์นะครับอ่ะแบบฝึกหัดนี้นะครับเดี๋ยวจะแบบฝึกหัดนี้นะครับก็คือนำพวกคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับมาจับคู่นะครับว่าหลังจากที่ receptionist นะครับตัวนี้นะครับ receptionist เนาะกล่าวประโยค1-4ไปแล้ว visitor เนี่ย ควร respond นะครับหรือว่าควรตอบสนองอย่างไรให้นัเกเรียนนะครับจับคู่กันเนาะ match the question to the answers นะครับให้เรียนลองทำดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ต้องโจทย์นะครับลองดูแล้วก็ลองทำด้วยตาของตนเองก่อนนะกด Post ์แล้วลองทำเองนะครับใลรยทำเสร็จแล้วนะครับมาดูกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับ Good afternoon. How can I help you? ประโยคไหนควรจะเป็นคำตอบของ visitor ครับผมถ้าถามว่าสวัสดีมีอะไรช่วยไหมนะครับในตอบ choice ไหนเอ่ยติ k กต k อ i ติ o กตอ,ตกตอคำตอบคือ B ครับผมเยี่ยม I'm here to see Diane Kennedy. Uh, I'm here to see Diane Kennedy นะครับถัดมานะครับข้อที่2นะครับอขออภัยนะครับลืมข้อที่หนึ่งนะครับคือก็พอดีมีอะไรช่วยไหมอ่ะบีก็ตอบ Come here to see Diane Kennedy นะครับก็คืออ่าพอดีจะมาพบ Diane Kennedy นะครับเหมือนกับบทสนทนาเมื่อกี้เลยข้อที่สนะครับ Could you wear this bandage please อนะ่า Could you wear this bandage, please? ควรจะตอบข้อไหนเอย่ยอาลีขาน Can you give me a pen? หรือว่า Of course คำตอบคือดีครับผม Of course นะครับพวก Of course นะครับมีความหมายว่าได้ตกลงนะครับเออ ได้เลยตกลงไม่มีปัญหานะครับได้เลยตกลงไม่มีปัญหาจัดให้นะครับ of course นะครับถัดมา can I have your name please can I have your name please ตบข้อนครับตอบคือ the answer is A อาลีขานนะครับนีน่เนาะก็ชื่ออะไรเอ่ยขอทราบชื่อได้ไหมก็ตอบไปเลยอาลีขานและดังนั้นนะครับสุดท้าย please can you complete this form can I have can you give me a pen นะครับก็ขอร,รบกวนขอปากกาหน่อยได้ไหมนะครับเนาะ can you give me a pen เอาปากกาให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวให้เรียนนะครับกดพอยส์แล้วก็จดนะครับลงไปเนาะรวมถึงคำแปลด้วยนะครับขอว่า of course นะครับกดพอยส์แล้วจดได้เลยใครจดเสร็จแล้วนะครับไปต่อมาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับที่จะให้นักเรียนทำในวันนี้นะครับ ลงในสมุดนะครับประงอติน,นี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์ลงไปเลยนะครับ Put the w o r d in the sentences into the correct order นะครับแล้วก็ข้อหนึ่งเนาะ,ะเขียนโจทย์นะครับแล้วก็เว้นไว้1นึ่บรรทัดเพื่อคำตอบนะครับข้อ2เขียนโจทย์เว้นไว้หบรรทัดเพื่อคำตอบแบบนี้นะครับโดยนะครับ แบบฝึกหัดนี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับนำคำที่อยู่ด้านบนในแต่ละข้อเนี่ยไปเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องนะจากที่เราเรียนประโยคเหล่านี้เมื่อกี้นะครับไปเรียงให้ถูกต้องนะครับโอเคไหมครับเรียงด้วยตนเองนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะนัดวันส่งสมุดนะครับแต่ว่าให้ทำไปก่อนนะครับ นัดส่งเมื่อไหร่ต้องมีส่งเมื่อนั้นนะครับดังนั้นเวลาอาจารย์ให้เรียนเนี่ยก็ทําไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เวลาอื่นในการในการเรียนนะครับในการทาแบบฝึกหัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นให้เรียนนะครับกลับไปทําเป็นการบ้านนะครับเพื่อส่งเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะจบ Google Form นี้นะครับเนาะก็สุดท้ายแล้วนะครับจะมีแบบฝึกหัดนะครับหลังจากวิดีโอนี้ แต่นักเรียนไม่ต้องเขียนแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนแล้วแต่ว่าจะเป็นทําใน Google Form นะครับทำต่อจากส่วนถัดไปนี่แหละนะครับโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับก็คือจะมีฟอร์มนะครับเนาะตัว Business Card นะครับของ John Carter ที่เขายื่นให้ส l l ีเมื่อกี้นะครับเขาให้มาแล้วนะครับสิ่งที่เรียนจะต้องทำก็คือเลือก Information นะครับที่อยู่ในฟอร์มของ John Carter นี้นะครับ ไป complete กับ security form นะครับที่เขาจะต้องกรอกนั่นเองนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนมาทำไมนะครับแบบนี้เนาะก็กดติ๊กติ๊กติ๊กต่อไปนะครับมี3 4ข้อเองไม่ยากนะนะครับทำเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับตอบแบบสอบถามก็ถือว่าเข้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะ ก็หวังว่านะครับสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถติชมกันได้มีข้อสอบถามสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับยินดีให้ความช่วยเหลือยินดีปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้นะครับว่าดูแลักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ That's all for today. See you next time.